ศีรษะด้านหน้าด้านหลังอาจารย์2รอบเสร็จ2รอบเสร็จแล้วกลับมาเร็วเดี๋ยวไม่ทันต้องรอต่อ5โมงแล้ววันเนี้ยนั่งนั่งต่อไปเป็นสัญญาณศีรษะด้านหลังแล้วก็ศีรษะด้านหน้าเนาะเขาจะไปอีกนิดนึงก็ไม่เยอะคือจะไปยากถ้าไหลเมื่อกี้นี่แหละดูนะครับสัญญาณหลังเนี่ยก็จะศีรษะด้านหลังกับศีรษะด้านหน้าศีรษะด้านหลังก็มี5ศีรษะด้านหน้าก็มี5นะครับจุดที่1จะอยู่ด้านขวามือดูนะครับตั้งเข่าซ้ายขึ้นถ้าพรมสีหน้าพรมสีหน้านะศีรษะก้มดูนะมือจำจุดใต้เลยผมได้ไหมครับมี4จุดสัญญาณแล้วก็มือประคองก้มคอเล็กน้อยเพื่อเราก็กดรอสอบได้ทะแยงขึ้น45องศาใต้เลยผมตรงกลางเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับตรงกลางตรงใต้เลยผมเลยจุดใต้เลยผมเก่าอ่ะนะตรงหลังกกหูจุดที่1ใช่ไหมที่1คือสัญญาณที่1จากความร้อนไปออกไปหัวคิ้วไปตาทำรุ่น1 2 3 4ต่ำต้องนั่งต่ำโอเคเห็นไหมนี่คือจุดสัญญาณ1สัญญาณ2ให้สลับอยู่ด้านซ้ายสลับมือสลับขาแล้วใช้ถ้าเราใช้มือซ้ายขาจะตรงข้ามเห็นไหมมือซ้ายเป็นสัญญาณ2แล้วนะจุดเดียวกันแต่อยู่ฝั่งซ้ายด้านนอกกดทะแยงขึ้น45องศา4นิ้วประคองศีรษะแต่หนูนวดจริงใช่ไหมครับหลังกกหูนี่ไงหลังกกหูที่เป็นร่องผมอยู่หลังกกหูที่เป็นก้านั่นแหละอันนี้กำด้นครับหนึ่งเนี่ยแนวเนี้ยอันนี้คือสัญญาณสองอันนี้หนึ่งอันนี้สองสัญญาณสามกับขากับมืออีกครั้งหนึ่งอยู่เหนือหูกดเข้าหาเหนือหูแล้วมือซ้ายประคองตรงข้ามเห็นไหมท่านี้กดเบาๆนะครับไม่ต้องแรงเหนือหูจะส่งสัญญาณบังคับความร้อนเข้าที่หูแก้โรคเกี่ยวกับหูเหนือหูเลยแหละเหนือใบหู3อยู่ขวานะครับสลับกัน4อยู่ซ้ายมือประคองตรงข้ามเห็นไหมทิศทางแรงเราไปด้านจากซ้ายไปขวาเราก็เอามือประคอง counter force เป็นแรงประสานตรงข้ามโอเคครับนะสัญญาณ5ไม่ต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าใครถนัดกำด้นแหละกำด้นนั่นเองตรงนะครับตรงกำด้นนั่นแหละตรงหลุมตรงกลางเลยกำด้นคือแนวกระดูกสันหลังที่จุงฐานกระโหลกนั่นเองหลุมหลุมเป็นหลุมอ่ะเหนือ C1 ใช่ไหมครับท่านใช่เหนือ C1 ไปหลุมฐานกระโหลกเลยแม่นแล้วอ่ะโอเคใช่ไหม5แล้วแป๊บเดียว1 2 3 4 1ขวาจะไม่1ขวา2ซ้าย3เหนือหู4เหนือหูกำด้นกำด้นจาน5ถ้าเกิดว่าเข่ามือซ้ายก็ถ้าเราถนัดก็ได้ไม่เป็นไรสมมุติถ้าเรานี้เราก็ใช้มือซ้ายจะเห็นว่ามือกับแขนเป็นไงตรงข้ามแล้วอีกมืออ้อมไปประคองโอเคนะเอามาด้านหน้าก็ง่ายหันหน้ามาโอเคเอามุมไหนอันนี้ก็เหมือนกันด้านหน้าก็ตั้งเราใช้หัวคิ้วขวาหัวคิ้วขวาของคนไข้นะขวาคนไข้เป็นสัญญาณหนึ่งซ้ายเรานะเริ่มขวาทุกครั้งโอเคเริ่มขวานะขวาเป็นจุดที่1ตั้งเข่าตั้งเข่าครับขอโทษทีเราจะกดข้างนี้เอาขวาตั้งขวาเขามือซ้ายเราจะกดสมัยก่อนก็ใช้มือเนี้ยนี้ทิ่มลงมันก็เคยปัญหากดแล้วพลาดเข้าตาเข้าตาตาบอดเขาก็เลยเปลี่ยนมือหงายขึ้นดูนะให้ตรงกับนิ้วขวามือคิ้วขวาเขาตรงกลางคิ้วเหรออาจารย์ตรงหัวคิ้วนะครับหัวคิ้วหัวคิ้วครับจ่ายความร้อนเข้าตาพอประมาณนะครับไม่ต้องแรงมากมันจะมีร่องๆอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับโอเคสลับกันนับ30ใช่30
กดซ้ายสัญญาณแล้วก็กดซ้ายขาซ้ายขาซ้ายตั้งโอเคแล้วสลับขาสลับมือเห็นไหมการเข่าโอเคผู้หญิงอย่าแบะนะชอบแบะต่อไปสัญญาณที่3อยู่ด้านขวาเราก็ตั้งเข่าซ้ายเตรียมมือซ้ายมือซ้ายกดที่หน้าหูหน้าหูนะหน้าหูนะต้องขากรรไกรนี่ครับขมับเลยต่อหน้าหูเลยก็ตรงแถวๆขากรรไกรนี่แหละแล้วมือก็ประคองเบาๆนะครับอย่าแรงอันนี้ก็จ่ายความร้อนบังคับให้รักษาโรคเกี่ยวกับหูได้เหมือนกันอันนั้นเขาคนละจุดมันได้เหนือหูครับแต่เนี่ยมันด้านหน้านี่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าลูกประมาณด้านหน้าเนี่ยไม่มาดูด้านหน้าสลับกันสัญญาณ4อยู่ด้านหน้าหูอ๋อดูหน้าติ่งหูด้วยใช่ไหมครับติ่งหูสัญญาณ5ต่อเลยนะครับตรงใต้คางใช่ครับกระด้างคางก็มาที่แค่นี้เองมองไม่เห็นก็อยู่ด้านหลังจะเห็นได้ไงมาด้านหน้าดิอาจารย์นวดด้านหน้าแล้วเองไปอยู่ด้านหลังมาแล้วบอกมองไม่เห็นมาใหม่เลยคุณอาจารย์ดูให้หน่อยเออไปอยู่ด้านหลังเลยอาจารย์ก็ต้องหันแน่อาจารย์ให้อาจารย์หันตอนนี้วันหลังเองทำปูหันหลังปูหันหลังไล่หนึ่ง